ครับทาคันนี้หนึ่งคันนะครับเตรียมติดตั้ง LPG ครับครับผมก็จะเตรียมการครับก็ต้องไปดูว่ามันเออร์เลอร์ตรงไหนครับครับนะถังเป็นถังมันติวาล์วนะครับไอ้เนี่ยจะเปิดมาถังออกมาร์คจุดมาแล้วนะกล่องมาร์คจุดมาให้แล้วนะเป็นถังมันติวาล์วนะครับนะฮะตรงนี้ก็จะมีเมื่อเพรสเชอร์โอเวอร์นะครับเพรสเชอร์เกินกว่าสเปคที่วิศวกรกำหนดก็จะผูกโบออกนอกถังนะครับบอกปริมาณแก๊สนะครับว่ามีปริมาณในถังมีเท่าไหร่แก๊ส LPG สถานะเป็นของเหลวนะครับแล้วก็จะมีนาฬิกาตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาตัวนี้จะเห็นว่าเป็นแถบไม่ได้อันนี้นะ110โอห์มนะครับ110โอห์มนะก็จะต้องไว้ที่บริเวณนั้นนะครับบริเวณมันจะไม่โดนนะครับไม่มีไฟฟ้าแต่ใช้แผ่นแม่เหล็กนะครับแผ่นแม่เหล็กนะครับขึ้นลงมันจะขึ้นลงอย่างนี้นะครับขึ้นลงอย่างนี้นะตรงฝั่งนี้ไม่เท่ากันนะครับไม่มีอะไรติดต่อกันนะครับเป็นแผ่นแม่เหล็กมาดูดที่ข้างในนะครับนะเป็นข้าวความต้านทานข้าวความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับก็ยอมให้กระแสไฟไหลผ่านนะครับถ้าแบบไม่ผ่านกี่โอห์มก็แล้วแต่นะครับเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆวิธีการใส่แบบนี้นะครับเป็นวิธีการประกอบถังนะครับเสร็จแล้วนะฮะตัวนี้ก็จะถูกติดไว้ทฤษฎีของมันนะครับไม่ว่าเกิดการรั่วไหลต่างๆก็จะต้องถูกโบออกไปนอกรถนะครับตัวนี้นะฮะก็จะถูกโบจะใส่ท่อโปโลนะครับถูกโบนอกรถนะครับแล้วเราก็จะใส่นะวาล์วลงไปวิธีใส่วาล์วแบบนี้นะครับนะครับใส่วาล์วใส่ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับจะต้องจิ้มไปหันลงไปมันจะดูดของเหลวมานะครับให้อยู่ลักษณะนี้อยู่ประมาณนี้นะครับดูจังหวะที่มือแดงไม่ต้องทำงานก็ได้แล้วก็ดูจังหวะถ่ายวิดีโอ